โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุพินชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับโอเคครับวันนี้พี่จะสอนการเล่นตัวของเฮเตะในตำแหน่งแครี่นะครับพี่ก็จะมาบอกเทคนิคการเล่นเฮเตะให้โหดนะครับในเรื่องของการคอมโบเรื่องการเอาของเรื่องของรูนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะครับตัวของเฮเตะเนี่ยรูนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตีเร็ว26นะครับก็จะไม่ใช้คิ16ไม่ใช้ความเสียหายคินะครับเพราะตัวของไฮเตะจะเป็นต้องพึ่งความเร็วโจมตีนะครับยิ่งความเร็วโจมตีเยอะเนี่ยแนวกระจายมันจะเยอะนะครับส่วนในเรื่องของเซตไอเทมเนี่ยไม่ควรที่จะออกจอกเกาะนะครับเพราะว่าตัวของไฮเตะเนี่ยมันเป็นตัวที่ทูดาเมจครับสกิลหนึ่งสกิลอันตีเนี่ยมันเป็นทูดาเมจอยู่แล้วไม่ต้องออกจอกเกาะนะครับให้เน้นในเรื่องการออกคีแล้วก็ออกตีไวนะครับแล้วก็ออกของสโลว์สาเหตุที่ออกของสโลว์เนี่ยเพราะว่าตัวของไฮเตะเนี่ยมันไม่มีซีซีนะครับการที่ออกของสโลว์มาเนี่ยมันทำให้เราไล่ฆ่าพวกแครี่เมจได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการคอมโบเนี่ยพี่ก็จะมาทำการคอมโบให้ดูนะครับว่าตัวไฮเตะเนี่ยต้องคอมโบยังไงเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่องของพาสซีฟของตัวไฮเตะก่อนนะครับคืออย่างที่ทุกคนรู้นะว่าตัวไฮเตะเนี่ยเมื่อใกล้ศัตรูเนี่ยมันจะขึ้นวงให้เรารู้นะครับนี่ก็คือเป็นพื้นฐานของไฮเตะนะถ้าเราอยากจะเล่นให้โหดนะครับมันทำให้ตัวไฮเตะเนี่ยเป็นตัวที่ดักคุมได้ยากนะครับว่าตัวมันรู้ก่อนการคอมโบของไฮเตะเนี่ยให้แค่สกิลหนึ่งนะครับแล้วก็แชนตีไปนะครับส่วนในการกดโพลิฟายเนี่ยไว้กดตอนที่เราเจอพวกซีซีเยอะนะครับไฮเตะเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แบบไลท์แทงได้ไวมากเพราะว่าอันตีของมันเนี่ยเป็นทูดาเมจนะครับแถมไปวงกว้างแล้วยิ่งแบบแครี่ยืนติดกันตัวบางๆยืนติดกันเนี่ยหายหนอนขนาดแทงยังหายเลยการเล่นไฮเตะเนี่ยในเรื่องการอันตีเข้าเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสถานการณ์นะครับถ้าเพื่อนเจอตัวซีซีเยอะๆเนี่ยก็อาจจะกดฟอนิฟายล้างแก้ได้แต่ว่าถ้าเจอพวกอารามพวกอะไรเตอร์เนี่ยถ้ามันยังไม่จับเนี่ยเราอย่าเพิ่งเข้าไปนะถ้าเราเข้าไปอาจจะโดนจับเป็นเป้าหมายได้ว่าฝั่งนู้นอะเล็งเราแน่นอนตัวไฮเตะเนี่ยก็เป็นแครี่แรงเอ็ดเลยนะครับแล้วพี่ก็จะมาบอกนะว่าตัวแก้ทางไฮเตะเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับถ้าในเรื่องของแครี่เนี่ยก็จะมีเรื่องของ2-3ตัวนะครับก็คือไวโอทรอนแล้วก็เอลซูนะครับแล้วก็จะมีตัวของโจ๊กเกอร์เนี่ยวงเล็บนะครับตัวของเอลซูเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการที่ว่าเป็นเมนนะครับถ้าแบบเล็งแม่นๆจริงอ่ะกดตัวไฮเตะได้ง่ายนะครับส่วนในเรื่องของป่าเนี่ยก็มีตัวของทูเรนป่าเนี่ยทูเรนป่าเนี่ยดาเมจมันแรงนะครับแล้วก็เรเนน่าป่าเนี่ยต้องเป็นพวกที่มีซีซีเยอะแล้วก็เรื่องของแบบเบิร์ดดาเมจทีเดียวหายนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับพอเข้าเกมมาเนี่ยก็ให้ติ๊กซื้อรองเท้าตีไวเลยนะครับแล้วก็กดอัพสกิล1รุ่นที่พิมใช้เนี่ยก็จะเป็นตีเร็ว26นะครับก็จะเป็นอเวก10สปีริต10แล้วก็ดันคอ10นะครับส่วนในเรื่องของพลังแฝงเนี่ยพิมจะใช้พลังแฝงของนกกระจิบนะครับจะเหมาะตัวไฮเตะต้องเข้าใจในเรื่องของพลังแฝงนกกระจิบก่อนครับพลังแฝงของนกกระจิบเนี่ยเมื่อเราทำดาเมจได้ต่อเนื่องติดต่อกันนะครับ3ครั้งเนี่ยมันทำให้เราอ่ะมีนกกระจิบเนี่ยขึ้นมาช่วยยิงเราเป็นต่อเนื่อง5วินะครับมันก็จะยิงเป็นทูดาเมจนะครับซึ่งมันเหมาะตอนที่เราเข้าไปคายแล้วก็แชนตีเข้าไปเนี่ยพลังแฝงนกกระจิบเนี่ยมันทำให้เราเพิ่มดาเมจคายได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจากนี้เราเคลียร์เลนเสร็จเนี่ยจะพิมพ์ไปตีมังกรเล็กต่อเลยนะครับมังกรเล็กแพทเนี่ยก็ถือว่าได้ตังค์น้อยนิดนึงนะครับในแพทเนี่ยป่ามันก็ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็นของแครี่หรือออฟเลนอย่างเราที่ว่าเวลาที่เราสลับเลนกันนะครับพอเราข้ามมังกรเล็กได้เนี่ยมันก็จะมีเม็ดมะยมออกมา5-6อันเนี่ยแล้วก็เดินเก็บนะครับก็จะเป็นเม็ดละ10บาทนะเราก็พยายามเก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวพอเราเก็บเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปคลิปต่อนะครับก็จะเห็นนะเพื่อนเราเนี่ยเข้าไปดวงดึกกันมากเลยเดี๋ยวพิมพ์ด้วยเคคีเสร็จเนี่ยก็จะลงสลับเลนกับเพื่อนนะครับว่าเลนบนเราอยู่ตอนเนี้ยเป็นเลนของอารินนะครับเราจะลงไปเจอพวกแครี่กันบางทีการเล่นในแรงไดมอนด์แรงคอมเนี่ยก็จะสับสนในเรื่องของเลนนะครับว่าเวลาที่เรามายืนเนี่ยเราเล่นแครี่เนี่ยเราจะเจอตัวของออเรนฝั่งนู้นแล้วก็ค่อยสลับก็ได้นะครับบางทีมันสับสนในเพื่อนต้องทีแล้วก็สับสนฝั่งตรงข้ามเหมือนกันพิมพ์ก็เลยสลับลงมาเจอแครี่เขานะครับในเกมนี้ก็จะเจอตัวของเทลเนี่ยเทลในช่วงต้นเกมเนี่ยเราต้องพยายามกดเขาให้เยอะนะครับสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถโซนได้นะครับเพราะว่าเราตอนเราใช้เนี่ยฝั่งหนูก็คือจะหลบเราแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยดาวกระจายมันยังน้อยอยู่นะแล้วก็ดาเมจไม่แรงเท่าไหร่นะครับในตัวของไฮเตะเนี่ยมันจะเก่งกลางเกมก็เด็ดเกมนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยต้องแบบพยายามหาของนิดนึงตัวไฮเตะเนี่ยจะไปต้องออกของตีไวก่อนนะยิ่งออกของตีไวเยอะเนี่ยดาวกระจายมันจะออกเยอะนะครับในจังหวะนี้ป้าเราคงมาช่วยเนี่ยเราก็พยายามแบบช่วยตีนะครับแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยป้อมยังถึกนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในป้อมนะครับต้นเกมเนี่ยก็พยายามเซฟเซฟนิดนึงในช่วงนี้ก็ยังตีมังกรไม่ได้เพราะฝั่งนู้นอะลงมาอยู่ข้างล่างก็3-4ตัวนะครับก็ให้ป่าเราเนี่ยกลับไปฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็รอคลิปอยู่เลนล่างเฮ้ยจังหวะนี้พี่มาพลาดเข้าไปเองนะว่าซีซีฝั่งนู้นเยอะมากเลยก็ไม่นะพอช่วงต้นเกมตาก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเฮ้ยจังหวะนี้พี่ต้องแบบเทสกิลถึงใครไปก่อนนะแต่ตัวของลีน่าเป็นตัวที่ฆ่ายากนิดหนึ่งแล้วสกิลมันเนี่ยหนีได้เยอะมากและตอนนี้โลมเรายังไม่เกิดแล้วก็อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะต้องพยายามเล่นแบบเซฟเซฟนะครับจังหวะนี้พี่ก็ถอยเข้าไปในป้อมก่อนในตอนที่ไม่มีโลมเนี่ยก็พยายามเล่นแบบในป้อมก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเยอะมากในจังหวะนี้โดนท่าโถมาก็ถอยก่อนเลยพิมพ์ได้ที่กดโพลิฟายเลยนะฝั่งนู้นมากันเยอะมากเลยโพลิฟายเนี่ยถ้ากดในจังหวะที่ว่าดาเมจสุดท้ายโดนเราเนี่ยเราสามารถกดล้างได้แล้วไม่โดนดาเมจด้วยนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นอยู่ในจังหวะด้วยนะครับในจังหวะนี้เพื่อนเราเข้าไปโถมหรือเข้าเกือบในป้อมเลยถ้าอยู่นอกป้อมเนี่ยพอที่แบบจ่ายดาเมจเพื่อนได้ง่ายนะแต่ว่าฝั่งนู้นอ่ะโยนเยอะด้วยแหละ
พียงแค่สกิลหนึ่งเนี่ยตอบไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอันตีเนี่ยก็รอจังหวะดีๆเห็นจังหวะนี้เพื่อนเราเข้าเนี่ยแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนนะครับสกิลสองดีหน้าเนี่ยก็น่ารำคาญนะครับต้องอย่างมีซีซีขัดเราได้ตอนเราแชนตีของไฮติเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดตีแล้วกดเดินนะครับถ้าเรากดเดินเนี่ยอันตีมันจะยกเลิกนะครับก็ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับคนที่จะฝึกเล่นไฮตินะครับไฮติเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งในเรื่องของการที่ว่าอันตีมันเนี่ยสามารถฆ่าได้หลายตัวนะครับแล้วมันเป็นตัวลายแทงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอยู่ในจังหวะด้วยนะครับถ้าเราเข้าในจังหวะที่เจอซีซีเยอะเนี่ยเราก็จะตายเองคือโพลิฟายเนี่ยมันคูลดาวน์นานนิดนึงนะแล้วก็อันตีเรามันจะคูลดาวน์ก่อนนะครับเห็นจังหวะนี้พิมรีบตีป้อมเลยถึงตัวของลีน่าเนี่ยจะเข้ามาเคลียร์เคสเนี่ยจะพิมรีบฝืนเพราะว่ามีดาร์คไซเยอร์อยู่นะครับบัฟดาร์คไซเยอร์เนี่ยมันทำให้เราตีป้อมได้แรงขึ้นด้วยความที่ฝั่งหนูเข้ามาเติมเนี่ยเราต้องถอยก่อนครับเพราะเทลเขาเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นจังหวะนี้พิมต้องรีบกดสกิลสองหลบนะเขาไม่หลบเนี่ยตายแน่นอนจังหวะนี้พิมก็กลับรีเลียก่อนครับพอเราตีป้อมเสร็จเนี่ยเราก็จะบอกสลับเพื่อนนะครับหลายๆคนสงสัยนะว่าสอรอเนี่ยคืออะไรก็คือสลับนะครับพอแครี่อย่างเราได้ป้อมเนี่ยเราก็ลงสลับเลนออฟเลนได้เลยในการคอมโบไฮเต็นอย่างที่พิมบอกเนี่ยให้แคสสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วก็แชนตินะครับในความที่อาร์เรนเนี่ยไม่มีอันติก็จะโดนเราเก็บงานเป็นง่ายๆเลยเดี๋ยวพอเราตีคลิปเสร็จเนี่ยเราขึ้นป้อมเพื่อนได้เลยนะครับก็ถือว่าแลกป้อมกันไปเลยนะพอป้อมเราเนี่ยก็ใกล้แตกแล้วเหมือนกันขึ้นมาในจังหวะเนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับก็สังเกตนะตัวไฮเต็นเนี่ยตอนตีธรรมดาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับก็จะเป็นสแต็กของมันนะครับพอตีครบ7ครั้งเนี่ยถ้าเราแชนติเนี่ยมันจะรีดดาเมจให้เราแรงขึ้นนะครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับในการที่เราจะมาตีธรรมดาอยู่7ครั้งเนี่ยคือฝั่งต้องใส่สกิลเราเนี่ยเราแตกแล้วนะครับก็ในเรื่องการแชนจริงๆเนี่ยก็คือการใช้สกิลหนึ่งให้โดนแล้วหลายอันเนี่ยแล้วเราค่อยแชนติเข้าไปนะครับอย่างที่พี่บอกนะในเรื่องของการแชนติเนี่ยถ้าเรามีโพลิฟายเนี่ยเราเข้าได้เลยถ้าไม่ทีมนั้นไม่มีพวกอาร์เรสเตอร์พวกอะลัมเนี่ยมันก็ขัดเราไม่แน่นอนนะครับในช่วงที่มีอันติเนี่ยเราก็แชร์แค่สกิลหนึ่งแบบช่วยเพื่อนแบบจ่ายดาเมจไปก่อนนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของไฮเตนเนี่ยในช่วงกลางเกมเนี่ยถือว่าแรงมากเลยถ้าโดนหลายอันคือมันเป็นทูดาเมจนะครับพวกแทงเนี่ยมักไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเราหรอกส่วนในเรื่องของการออกของเนี่ยพี่จะออกอยู่เซตเดียวนะครับตรงไฮเตนเนี่ยชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นรองเท้าตีไวนะชิ้นสองเนี่ยจะออกเป็นทารอนครับทารอนเนี่ยจะเหมาะตรงไฮเตนมากนะครับส่วนในชิ้นที่3เนี่ยจะออกเป็นคีสติงนะคีสติงเนี่ยมันดีตรงที่ว่าตอนที่เราติดคีเนี่ยมันจะการพัฒนาให้เรา 35% นะครับก็จะอารมณ์เหมือนเราออกทากันซีซีนะแต่ว่ามันต้องติดคีก่อนนะครับถึงจะกันแต่ตัวไฮเตเนี่ยยังไงก็ออกทาตีไวนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะกับรองเท้ากันสถานะนะครับส่วนคีสี่เนี่ยจะออกเป็นเฮียวกะเฮียวกะเนี่ยจะเหมาะกว่าตัวหอกฟัสเคสนะครับในแผ่นเนี่ยจะออกเฮียวกะกันมากกว่าส่วนชิ้นที่5เนี่ยจะออกเป็นดาบขีนะครับแล้วชิ้นที่6จะเป็นเกาะเกิดเลยพอเราใช้เกาะเกิดเสร็จแล้วเนี่ยจะออกเป็นเคียวก็ได้นะครับคือดาเมจของไฮเตเนี่ยแค่3ชิ้นเนี่ยก็คือมันแรงแล้วครับในเรื่องของเคียวกับ4ชิ้นเนี่ยก็โหดแล้วจากนี้พิมโยกมาตีกันกลางต่อเลยนะครับว่ามีคลิปด้วยความที่ฝั่งเราเนี่ยเกมนำนะครับฝั่งนู้นออกไปกันเยอะแล้วก็รีบตีคลิปได้เลยไม่จำเป็นต้องบ้าคิวนะในจังหวะนี้ที่ตีป้อมได้เนี่ยก็ควรที่จะตีนะครับก็จะเห็นนะว่าเราใช้สกิลหนึ่งใครตัวของอาริสเนี่ยเจ็บหนักมากไฮเตเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ว่าลายแทงได้ดีมากเลยนะครับเห็นจังหวะนี้มีไฟอยู่บนแล้วก็ขึ้นช่วยเพื่อนกันด้วยความที่พิมมีโพลิฟายเนี่ยก็ทำให้พิมไม่โดนซีซีนะครับก็ค่าตัวของอลิสนาเนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่โพลิฟายเนี่ยก็จะคูลดาวน์นานนิดหนึ่งนะก็2นาทีได้เลยนะครับดิพิมก็ขึ้นไปช่วยตัวของวีล่าต่อนะครับเพื่อนเราเนี่ยเจ็บแต่ตัวของฝั่งนู้นไม่ได้ไล่ตามต่อนะสกิลหนึ่งเราเนี่ยมันสามารถใช้ได้ไกลนะแล้วก็ใช้เคลียร์คลิปได้นะครับในจังหวะนี้พิมก็จะพยายามล่อซื้อนะว่าตัวของติ๊กเตอร์เนี่ยรออยู่ในพุ่มละพอเพื่อนเราเข้าเนี่ยก็พยายามเข้าตามเพื่อนนะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยก็ปล่อยได้เลยเพราะว่าถ้าแบบเข้าไปตายเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปตายทั้งสามตัวเนี่ยมันเปลืองนะครับในจังหวะนี้พิมเข้ามาเวทแบบฟ้าต่อเลยสกิลหนึ่งไฮเตนเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งที่พิมเห็นได้เลยนะครับก็คือสกิลหนึ่งมันจะเป็นทางตรงนะถ้าเจอพวกแบบสามารถกิ้งหลบได้เนี่ยมันก็จะไม่โดนนะครับก็พยายามเล็งใช้ดีๆนะว่าสกิลหนึ่งเราเนี่ยมันไม่ได้หลอกนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของไฮเตนครับมันไม่มีซีซีนะครับตัวมันเนี่ยจึงจำเป็นต้องออกเฮลกะมาทำให้สโลไล่ฆ่าได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงนี้เราก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยขายไปก่อนนะครับพยายามแบบต่อดาเมจฝั่งนู้นก่อนพอต่อแครี่เจ็บเนี่ยเราสามารถเชนดิเข้าไปได้เลยคือถ้าเข้าไปแรกเนี่ยก็คุ้มนะครับถ้าเราได้2ตัวขึ้นไปเนี่ยในจังหวะนี้พิงก็ล่อซื้อฝั่งนู้นนะว่าตัวของวีด้าเนี่ยรออยู่ในพุ่มละก็พยายามล่อซื้อฝั่งนู้นเข้ามาใกล้พุ่มเรานะครับมันก็เป็นเทคนิคการล่อซื้อนะครับเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยถ้าออกกันไป5ตัวเงี้ยฝั่งหนูก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกเพราะมันเกมตามนะครับถ้าเราเข้าไปล่อซื้อตัวเดียวเนี่ยฝั่งหนูก็คือจะหิวนะเข้ามาฆ่าเราได้นะครับในช่วงนี้พี่ก็มาเคลียร์เลนบนต่อเลยพอเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยแล้วก็กลับมาแบบขึ้นไปช่วยเลนบนต่อนะครับพยายามถ้าเพื่อนมีไฟเนี่ยเราต้องเข้าร่วมไฟนะตัวเราเนี่ยเป็นตัวจ่ายดาเมจที่ดีนะครับ
แครี่เนี่ยจะสามารถจ่ายดาเมจได้แบบเก็บ5ตัวได้ง่ายขึ้นนะครับคือถ้าแครี่ยิงฟรีเนี่ยทีมโอกาสชนะมันสูงขึ้นนะครับพอระเวทคีตัวเสร็จเนี่ยพิงก็กลับมาเคลียร์กลางต่อนะครับพยายามดันเวฟคีปซึ่งสูงไว้กดดันฝั่งนู้นแบบไม่ให้ออกจากป้อมนะครับพิงก็จะเห็นนะว่าตัวของคิวเรนเนี่ยอยู่เลนล่างนะครับเดี๋ยวเราลงไปป่วนนิดนึงแต่ก็ต้องระวังตัวของคิวเรนให้ดีนะคิวเรนเนี่ยมันมีอันติที่หายตัวนะครับถึงเราจะแบบมีวงขึ้นเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่เห็นมันครับในจังหวะนี้ก็ไม่ต้องโทษใครนะเพราะพิงเข้าไปห้าวเองนะครับก็เข้าไปหนึ่งเนี่ยยังไงก็น่าจะไม่รอดคือถ้าเราสกิล1โดนเนี่ยเราสามารถแชนติแบบปิดดาเมจได้นะแต่พีมองไม่เห็นนะครับก็เลยแบบโดนฝั่งโดนไปเก็บงานแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาเล่นกันใหม่ได้ในจังหวะนี้พีมเดินเข้าไปดูนะว่าบัฟฟ้าเนี่ยฝั่งโดนตียังแต่ก็น่าจะตีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลือกลงไปเคลียร์คลิปเลนล่างต่อนะครับเดี๋ยวพอเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยเราก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนต่อพยายามเคลียร์แบบไป2ชุดนะครับเพราะว่าชุดแรกเนี่ยมีคลิปแค่ตัวเดียวเนี่ยชุด2เนี่ยมันใกล้เดินมาแล้วนะครับสกิล1เราชุดเดียวเนี่ยก็สามารถเคลียร์ชุดได้หมดเลยพอฝั่งโดนเข้ามาเติมเนี่ยเราก็ถอยก่อนนะครับพยายามตั้งหลักก่อนเดี๋ยวพิงเข้าไปรออยู่ในพุ่มนะฝั่งนู้นเข้ามาแหลมเนี่ยเราสามารถใช้สกิลหนึ่งต่อได้นะครับนี่คือข้อดีของโพลิฟายนะครับเพราะพิมกดโพลิฟายเนี่ยก็เลยไม่โดนซีซีจากตัวของดีน่านะครับก็ทำให้เก็บได้2ตัวเลยก็ถือว่าคุ้มมากเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็ขึ้นไปช่วยเลนบนต่อเลยนะครับฝั่งนู้นอะเหลือ2ตัวละเดี๋ยวพิมจะเวทคีตัวเล็กก่อนนะครับแต่ดูฝั่งเราเนี่ยก็ตายไป2ตัวเหมือนกันก็อาจจะขึ้นบ้านยากนิดนึงเหมือนกันพิมเลือกที่จะไปดันคีฟก่อนนะครับเพราะว่าป้อมฝั่งนู้นเลือก2ป้อมแล้วนะครับถ้าเราขึ้นได้2ป้อมนี้เสร็จเนี่ยเราจะเอาดาร์คสเลเยอร์ก็สเลเยอร์เนี่ยมาทำให้ขึ้นป้อมง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้สวยนะโดนจับก็พยายามหนีเลยนะครับในความเป็นตัวของอาร์เรนเนี่ยไม่ล็อกขาพิมทำให้พิมหนีได้นะจริงๆถ้าล็อกขาพิมเนี่ยไม่เก็บไม่รอดแน่นอนให้จังหวะนี้พิมก็กลับไปรีเลือดก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนต่อในช่วงกลางเกมเลดเกมเนี่ยการเอาดาร์คสเลเยอร์เนี่ยถือว่าสำคัญนะครับเพราะมันทำให้เราขึ้นป้อมง่ายขึ้นเพื่อนเราเปิดเนี่ยก็ช่วยเพื่อนตีได้เลยจริงๆการตีดักเซเยอร์ที่ปลอดภัยนะครับพยายามให้เพื่อนยืนโซนครับก็จะเป็นตัวของโดมนะครับเป็นจังหวะไหนโดมเราขึ้นมาแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นอ่ะไม่กล้าเล่นแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยกดกันเยอะมากแต่ฝั่งนู้นก็คือได้แค่แบบมายืนดูนะครับพยายามให้แทงเนี่ยเข้าไปเปิดก่อนนะแล้วก็รอจ่ายดาเมจอยู่ข้างหลังนะครับด้วยความที่อเลนเนี่ยไม่ล็อกขาพิมละพิมก็เลยแบบคลานง่ายขึ้นจริงๆถ้าเล่นล็อกขาพิมเนี่ยก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับในจังหวะนี้พิมเลือกที่จะไม่กลับไปรีเลือดนะครับเพราะว่าฝั่งเราอ่ะฆ่าได้2ตัวแล้วเริ่มได้เปรียบแล้วเดี๋ยวเรารีบขึ้นป้อมกันจังหวะนี้พิมก็โชคดีนะที่ว่าอยู่ข้างหลังนะครับตัวของคิวเรนเนี่ยก็เลยวิ่งเข้ามาลึกนิดนึงและเพื่อนเราเนี่ยอยู่กันเยอะก็เลยแบบฆ่าเขาได้ง่ายขึ้นนะครับในจังหวะนี้เพื่อนเราเข้าไปได้ป้อมเนี่ยเราก็พยายามช่วยเพื่อนตีนะครับพอได้ป้อมเนี่ยมันทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะจังหวะนี้ต้องถอยก่อนนะครับเราต้องรอคีฟด้วยเลือดฝั่งเราเนี่ยคือโลกันเยอะมากเลยพิงก็เลือกที่จะเคลียร์คีฟหาเลือดก่อนนะครับเพราะการที่เราออกทาร้อนเนี่ยมันก็จะได้เลือดแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับในจังหวะนี้ก็ช่วยเพื่อนตีคลายไปเรื่อยก่อนนะครับก็นึกว่าจะต้องเสียกองเกิดแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ได้จีจีได้เลยนะครับเพราะมีคีฟนะครับจังหวะเมื่อกี้ถือว่าส่วนได้ดีมากแล้วเนื่องจากพิมอ่ะมีอติและโพลิฟายพอดีนะครับก็ทำให้เก็บงานไปได้ง่ายขึ้นโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย